ส่วนที่ท้องสนามหลวงนะคะฝั่งการดำเนินการของทางตำรวจค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพร้อมกับพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาลได้เดินทางไปตรวจการตรีเส้นจราจรค่ะเส้นจราจรที่จะถูกตีขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะจะเป็นเส้นทึบสีเหลืองจะถูกขีดเอาไว้รอบๆบริเวณท้องสนามหลวงและตรงจุดพื้นที่ใกล้เคียงค่ะพลตำรวจโทสานิทบอกว่าเส้นสีเหลืองที่ถูกตีขึ้นมาใหม่นี้ถือเป็นเส้นพิเศษนะคะทำขึ้นมาเพื่อให้รถฉุกเฉินสามารถวิ่งผ่านได้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะก็ฝากไปถึงประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีในขณะนี้ให้อยู่ด้านหลังเส้นสีเหลืองด้วยนะคะคือถ้าเกิดเห็นเส้นนี้ค่ะแนวทางการปฏิบัติก็คืออย่าหยุดหรือว่าจอดรถกีดขวางการจราจรถ้าเห็นสัญญาณรถฉุกเฉินก็ต้องหลบฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินลุกล้ำเข้ามาบนผิวจราจรด้วยค่ะและยังฝากขอความร่วมมือประชาชนหรือว่าจิตอาสาต่างๆที่เดินทางมายังท้องสนามหลวงนะคะถ้าเกิดจะมาทำกิจกรรมแจกจ่ายน้ำผ้าเย็นหรือว่าพัดต่างๆเพื่อมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันตรงนี้ทำได้แต่ว่าอย่านำถังแก๊สมาประกอบอาหารเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอัคคีภัยและเป็นอันตรายต่อประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยค่ะค่ะส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสังกัดทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าไปดูแลประชาชนในทุกภาคส่วนด้วยนะคะก็คงต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะกับการขอคำแนะนำมาจากทางราชการนะคะ